بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับต้องขอมาอัพนะครับเพราะว่าติดขบวนแห่นะเราไม่ได้แห่กับเขาด้วยเราไม่ออกจากซอยไม่ได้เลยนะต้องยิ่งใหญ่นะครับการแต่งงานมุสลิมกรุงเทพเราขบวนแห่อลังการมากนะก็ยินดีด้วยนะครับกับเขาเรียกนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะต้องขอมาอัพพี่น้องด้วยนะครับเอาละฮะเวลาที่ยังมีอยู่นะครับว่าเรื่องราวของการทำงานศาสนานะครับพี่น้องว่าใครทำงานศาสนาให้ยกมือขึ้นจริงๆอันเนี้ยจัดเป็นบรรยายหัวข้อใหญ่ได้เลยนะครับนะหัวข้อนี้ดีมากฉะนั้นวันนี้ผมบอกก่อนเลยอันดับแรกคำว่างานดาวะงานศาสนาเนี่ยนะครับพี่น้องงานศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับพี่น้องว่าเล่าให้เราฟังเรื่องของบรรดาฮาวาริยูนบรรดาซอฮาบะห์ของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามตอนที่นบีอีซาถามว่ามันอันซอรีอิลัลลอฮ์ใครจะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบรรดาฮาวาริยูนบรรดาซอฮาบะห์ของนบีอีซาจึงบอกว่านะห์นุอันซอรุลลอฮ์เราทั้งหมดจะเป็นผู้ช่วยเหลืออัลลอฮ์ตะอาลาเองฉะนั้นคำว่าช่วยเหลืออัลลอฮ์ตรงนี้น้องไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ด้อยความสามารถต้องอาศัยความช่วยเหลือจากมนุษย์หรือมะคลุกเปล่าเลยแต่เพียงแต่ว่าตรงนี้พี่น้องการช่วยเหลืออัลลอฮ์อย่างหนึ่งคือการทำงานดาวะทำงานศาสนาอะไรคืองานศาสนาครับพี่น้องคือการทำให้มนุษย์ทั้งหมดรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเขาจะทำด้วยวิธีใดไม่ว่าเขาจะทำยังไงทำยังไงก็ได้ให้คนรู้จักอัลลอฮ์ด้วยวิธีการและความถนัดของแต่ละคนงานดาวะห์งานศาสนาพี่น้องจึงไม่ใช่ตกภาระหนักอยู่ที่บรรดาอาจารย์อุสตาดหรือโต๊ะครูอย่างเดียวพ่อค้าก็ต้องทำงานศาสนาด้วยทุกคนต้องทำงานศาสนาหมดพี่น้องนบีจึงบอกในหะดีษว่าบัลลิกูอันนีท่านทั้งหลายจงเอาจากฉันไปบอกต่อนะเอาจากฉันไปบอกกับมนุษยชาติต่อไปว่าเราไอ้ถึงแม้จะเป็นอายะห์เดียวก็ตามในเยอะถึงแม้สิ่งที่เจ้ารู้จะน้อยนิดก็จงบอกในสิ่งที่น้อยนิดของเจ้าต่อไปดังนั้นแล้วพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในยุคท่านนบีได้ถูกเลือกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เองขึ้นมาเป็นพ่อค้าไม่ได้เลือกให้มาทำธุรกิจไม่ได้เลือกให้มาเป็นอะไรเลยพี่น้องทั้งหมดอาชีพดุนยาเขาได้เป็นอาชีพประกอบชีวิตเท่านั้นเองแต่อาชีพหลักที่นบีต้องทำแล้วส่งต่อให้อุมมะฮ์ท่านอะดออูอิลัลลอฮ์การเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้งานเรานะครับมะว่าเราจะทำยังไงให้พี่น้องทั้งเป็นมุสลิมเดิมและยังไม่ใช่มุสลิมให้เขารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ต้องเป็นหน้าที่เราเป็นหลักทำให้เขารู้จักอัลลอฮ์แต่ว่าใครจะเข้ามาทำงานนี้พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาจึงบอกในกุรอานอัลลอฮ์ห้ามการซอลิมแก่เราพี่น้องซอลิมจะมาในวันกิยามะฮ์เป็นซุลูมาตเป็นความมืดใครเคยอาธรรมต่อใครนะครับพี่น้องความอาธรรมที่เราทำในดุนยามันจะมาเป็นความมืดมนในวันเกียรติผิดกับใครต้องรีบขอโทษอาธรรมใครต้องรีบมาติดหนี้คนต้องรีบให้มีปัญหาอะไรกับมนุษย์ต้องรีบเคลียร์พี่น้องอย่ารอจนตายผิดกับมนุษย์ไม่เหมือนผิดกับอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงพี่น้องตายไปยังไม่ได้ทันเตาบัดหากอัลลอฮ์ประสงค์จะยกโทษพระองค์ก็ยกได้แต่ผิดกับมนุษย์อธรรมมนุษย์เมื่อไรพี่น้องที่รักที่มีเกียรติไม่พ้นจนกว่าจะมาอัพเจ้าตัวไม่ทันมาอัพในดุนยาไปเจอกันเองในอาคิเราะห์ในอาคิเราะห์ถ้าเขามาอัพให้เราได้เขาก็ได้ดารอจัตขั้น
นสวรรค์หรือผลตอบแทนที่สูงมากแต่ถ้าเขาไม่มาอัพไอ้ท่านความดีที่ท่านทำต้องให้กับคนที่ท่านได้เคยอาธรรมเขาเอาไว้เลยดีใจนะคนอินนินทาเราเยอะๆเนี่ยพี่น้องมีความสุขคนอิจฉาเราเยอะๆมีความสุขคนยิ่งทำอันตรายซ้อนเล็มเราเครียดบอกไม่ต้องเครียดนั่นเขาเอาตะฮัจญุดเขาให้เราแล้วนั่นเขาเอากุรอานฉะนั้นอัลลอฮ์ห้ามการอาธรรมเมื่ออัลลอฮ์ห้ามการอาธรรมอัลลอฮ์จึงจะไม่อาธรรมต่อมนุษย์โดยเด็ดขาดเมื่อไม่อาธรรมยังไงพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ใครไม่เคยใช้ฟรีอัลลอฮ์ให้ใครทำอะไรให้พระองค์อัลลอฮ์ไม่เคยให้ฟรีทั้งหมดมีผลตอบแทนหมดเลยอินตันซูรุลลอฮ์ยันซูรกุมหากแม้นว่าพวกเจ้าช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเจ้าอัลลอฮุอักบัรจริงๆพี่น้องที่รักคำว่าอินตันซูรุลลอฮ์หากแม้นเจ้าช่วยอัลลอฮ์อินตรงนี้พี่น้องบัชรติยะเป็นเงื่อนไขเลยถ้าเจ้าช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเจ้าในยะความหมายมุคอลาฟะถ้าเจ้าไม่ช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ช่วยเจ้าแล้วช่วยอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องอัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกอัลลอฮ์ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์และจะช่วยอัลลอฮ์คือช่วยอะไรนั่นคือพี่น้องทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเขาถือว่าช่วยอัลลอฮ์แล้วครับพี่น้องและสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อย่างหนึ่งพี่น้องนั่นคือเอาศาสนาของอัลลอฮ์ไปบอกแก่มนุษยชาติคนทำงานศาสนาพี่น้องสังเกตไหมฮะเราทำงานบริษัทออฟฟิศเงินเดือนเป็นแสนคนทำงานศาสนาได้เป็นหมื่นแค่นั้นเองเทียบดุนยาพี่น้องคนละเรื่องเลยคนทำงานเป็นแสนเป็นล้านบางทีเครียดเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นี่คนทำงานศาสนาพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ดูเหมือนไม่ค่อยมีตังค์แต่ยิ้มตลอดอาจจะมีกินไม่หรูหราแต่ท้องไม่เคยหิวพี่น้องอาจจะมีไม่มีชีวิตไม่ยิ่งใหญ่ภูมิฐานแต่อัลเลาะห์ให้มันไปได้ตลอดเวลาทำไมเพราะอย่างเดียวบะเราะกัตไม่ได้อยู่ที่อาชีพหรืออยู่ที่เม็ดเงินมันอยู่ที่ท่านตออัตอัลเลาะห์มากแค่ไหนต่างหากแล้ววันนี้เราไม่พร้อมช่วยอัลเลาะห์อีกเหรอพี่น้องนบีคนแรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเป็นคนแรกเลยที่สนองนโยบายในการทำงานศาสนาแล้วเวลาทำงานศาสนาพี่น้องถ้าใจท่านเบี้ยวกับอัลลอฮ์นิดเดียวไม่บะเราะกัตทันทีในการทำงานท่านใจท่านเฉนิดเดียวนุสรอความช่วยเหลืออัลลอฮ์ไม่มาเลยนบีจึงสอนนะอันดับแรกคนคิดจะทำงานศาสนาเขาต้องมีความอิคลาสให้มาอะไรคืออิคลาสพี่น้องความบริสุทธิ์ใจครูสอนกุรอานเขาก็ต้องอิคลาสและบริสุทธิ์ใจตรงนี้อัลลอฮ์จึงสั่งว่ามาอุมิรุอิลลาลิอับดุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีนที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ได้ใช้อื่นให้อิคลาสคำว่าอิคลาสตรงนี้พี่น้องผมเคยได้ยินที่นึงนะกะคนใต้เขาเรียกกะคนกรุงเทพเขาเรียกนี้คนเหนือเรียกอะไรครับพี่นี่ไอ้บางไอ้เจ้านี่ไม่ใช่บางนานี่ไม่เคยต้องไปเที่ยวเมืองเหนือมั้ยอย่าไปมีแล้วมันพอแล้วบางชีวิตบางหลายคนนะพอแล้วอาจารย์บอกไอ้พี่กะคนนึงแกบ่นไม่ใช่บ่นหรอกครับบอกส่งลูกไปเรียนภาษาอังกฤษนะครูคิด 5,000 ต่อ1คอร์สภาคใต้เนี่ย 5,000 ถือว่าแพงนะครับกรุงเทพถ้าบอกคอร์สละ 5,000 นี่กระจอกเลยเรียนเป็นหมื่นผมก็เลยนั่งฟังด้วยนะครับก็เลยแซวแกเล่นๆบอกทีหลังครูสอนกุรอานเราต้องให้ 5,000 เหมือนกันต่อเดือนเวลาครูมาสอนกุรอานพอพูดอย่างงั้นพี่น้องอัลลอฮ์สอนกุรอานอะไรจะเอาตังค์อัลลอฮ์ก็ถ้าไม่คิดบาปแล้วก็กูโบหัวเบาๆแล้วสอนพี่น้องได้ยินไหมคำพูดสรุปนะสอนกุรอานอะไรเอาตังเอาเรื่องอาจารย์คณิตมึงเอาตังแล้วมึงไม่อิคลาสเลยยังไงบอกแกเข้าใจผิดไอ้ผมนี่ผมไม่ได้สอนกุรอานนะพี่น้อง
เดี๋ยวบอกอาจารย์พูดมันร้อยแล้วมันจะเอาเองผมไม่ได้สอนเคยสอนไปพักเลิกเลยทำไมอาจารย์เดือนหนึ่งสอนลูกเขาสองวันเนี่ยไหวอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอาจารย์ไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่อยู่จะอยู่ยังไงอะพี่น้องเดี๋ยวงานเราเขาเรียกชีพจรลงเท้าตลอดบอกหยุดดีกว่าไอ้น้องไอ้เด็กๆไปหาที่เรียนที่อื่นสอนไม่ได้ผมไม่สอนผมไม่ได้สอนลูกอย่างเดียวนะเลยบอกว่าแกเข้าใจผิดครูสอนกุรอานไม่ใช่มาลาอิกะฮ์นะครับต้องกินต้องดื่มอีกคลาสหรือไม่ได้อยู่ที่ได้เงินหรือไม่ได้เงินเรานี่แหละต้องคิดที่เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ให้ได้เป็นหมื่นเรียนภาษาให้ได้เป็นหมื่นแล้วเรียนภาษาชาวสวรรค์ละจ่ายไม่ได้ได้ยังไงไม่มีครูคนไหนเราพี่น้องมาฉันสอนได้นะกุรอานลูกมาฉันคิดข้อละ 7,000 เขาไม่บอกหรอกเขาก็อายด้วยความมารยาทของครูกุรอานแต่วันนี้เราพี่น้องคนทำงานให้อัลลอฮ์ท่านต้องช่วยท่านต้องช่วยสมัยอาเลมอุลามะตะก่อนเขาบอกอิหม่ามชาฟีไม่ได้ตังค์แล้วเขาไม่ใบตุลมาลอิหม่ามยุคตะก่อนมีใบตุลมาลกองทัพมุสลิมช่วยเหลือวันนี้พี่น้องผมถึงบอกว่าครูกุรอานพี่น้องด้อยค่าเขาแต่ครูเรื่องอื่นท่านให้หมดเลยนี่เป็นหนูเรียนดนตรีเรียนศิลปะไม่ได้บาปนะครับเรียนศิลปะนี่อะไรเรียนได้รู้ได้แล้วมันเป็นวิชาหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทำไมให้ไม่เท่าให้ความสำคัญนะครับผมเลยบอกว่าผมไปบรรยายให้ครูฟัดดูเองครูตาดิกาครูสอนหนังสือที่ฐานะเดือนละ 1,000 ได้เพื่อนผมนี่สอนกิรอติสอนกุรอานสอนฟัดดูถ้าภาษากรุงเทพก็เลยฟัดดูอินได้เดือนละ 1,000 เมียหนึ่งลูกหนึ่งแล้วกินข้าวกินน้ำเดือนละ 1,000 อยู่ได้ยังไงบอกทำไมมึงไม่ออกอ่ะมึงไปจับปลาดีกว่ามึงออกแหไปเลยมึงหนุนมึงลากอวนเลยได้เป็นหมื่นเป็นแสนมันบอกมันรักงานนี้และสุดท้ายพี่น้องเพื่อนผมเห็นมันโตเอานี่จะมีเมียอีกคนหรือเปล่าไม่รู้ลูกมันก็โตเอามีกินนี่วะแล้วมายังไงบอกแล้วอินตันซูรุลลอฮ์ยันซูรกุมถ้าเจ้าช่วยอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเจ้าคำยืนยันคนทำงานศาสนาอัลลอฮ์ไม่ทิ้งจริงๆพี่น้องผมเลยบอกว่าวันนี้เรานะครับอินชาอัลลอฮ์เราไม่มีความรู้อาจารย์ใครบอกไม่มีความรู้บวกเลขเป็นไหมพี่น้องไม่มีความรู้บวกเราอ่านกุรอานไม่คล่องอ่านอาหรับไม่เป็นจะบรรยายไหมนะเอาไม่ได้ใช้ให้บรรยายอิดามะตับนุอาดัมเวลามนุษย์มันตายลงไปพี่น้องอามัลต่างๆจบหนึ่งในนั้นที่ยังได้อิลมูมุนาฟะอิลมุนยันตะฟิอุบิความรู้ประโยชน์ใดๆที่เขาเคยสอนคนเอาไว้นี่คือผลบุญจะได้แก่เขาสอนคนเย็บผ้าสอนคนจับปลาสอนคนทำบ้านสอนคนเลี้ยงแพะนี่บางนานเพิ่งสอนความรู้ผมไปครั้งที่แล้วบางเพิ่งไปรู้ผมได้มีโอกาสไปดาวะคนต่อสารเร่งไปน้องเนื้อแดงฉีดไปแพะทรมานสัตว์ทรมานได้อีกหนึ่งความรู้ใครไปฉีดสารเร่งอารมณ์เร่งเนื้อแดงเขาเรียกไม่ใช่เร่งแดงสีแดงมันทำให้เส้นเลือดโลหิตแตกพอเรารู้อย่างนั้นเวลาพี่น้องทางภาคใต้ถามผมบอกผลบุญกลับอาบังดานหมดเลยตายไปแล้วนะลงกูโบไปแล้วยังได้อยู่เลยอินชาอัลลอฮ์นี่คืองานศาสนาอย่างหนึ่งพี่น้องสอนเขาความรู้เป็นประโยชน์นี่นะอิคลาสอันดับแรกอะไรคืออิคลาสครับพี่น้องทำอย่าหวังคำชมจากมนุษย์ทำอย่ากลัวคำด่าจากคนถ้าพี่น้องหวังคำชมพี่น้องกลัวคำด่าพี่น้องทำงานศาสนาไม่ได้บางคนบอกอาจารย์ทำไมมันพูดเสียงดังจังวะแล้วจะให้ผมเปลี่ยนพูดค่อยพกแค่คนคนเดียวหรือ 3-4 คนผมบอกถ้าชอบฟังค่อยกับฟังคนอื่นก็จบแล้วก็ไม่ได้เรื่องเยอะอะไรเราทำงานดาวะเราไม่ได้ต้องการให้มาชมนะผมไม่ได้จะสมัครผู้แทนนะครับผมไม่ได้จะลงอบต.นะครับผมไม่จำเป็นต้องเลียใครผมทำงานดาวะผมทำงานสัตว์นะน
ีสอนว่าเราอิคลาสหวังคำหวังความพอใจจากอัลลอฮ์นี่สิ่งที่ผมพูดแต่ใจผมอาจจะคิดอย่างอื่นก็ได้เอ้าจริงมากใครจะไปรู้ในใจผมอ่ะผมบอกพี่น้องอ่ะทำงานศาสนาหวังจากอัลลอฮ์นะใจผมอาจจะหวังอย่างอื่นก็ได้ฉะนั้นต้องดุอาว่ายามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกให้หัวใจฉันมั่นกับศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยนะครับนี่คืออันดับแรกงานศาสนาบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ทำหวังผลบุญจากอัลลอฮ์หวังผลบุญจากอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะมานะมาทำด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ทำได้ทุกรูปแบบเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการทำอันนี้เอาซิฟัตลักษณะไปก่อนอิคลาสหวังจากอัลลอฮ์อย่าหวังจากมนุษย์หวังจากมนุษย์พี่น้องจะไม่สมหวังโดยแน่นอนนั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องกี่คนนะถ้าผมเอาใจพี่น้องหมดผมตายเลยนะครับมาบอกอาจารย์พูดให้เบาๆหน่อยได้ไหมไอ้วัยรุ่นกลางร้านบอกอาจารย์ทำไมพูดอย่างนั้นผมจะหลับคนกลางคนบอกอาจารย์อย่าดังไอ้นั่นหน่อยอยากฟังเรื่องครอบครัวพอพูดเรื่องครอบครัววัยรุ่นบอกอาจารย์ผมฟังไม่รู้เรื่องพอพูดเรื่องวัยรุ่นมาบอกอาจารย์อยากฟังชีวิตในกูโบจบสิครับบรรยายเขาเรียกชั่วโมงเดียว8หัวข้อเดี๋ยวข้ามไปกูโบเดี๋ยวขึ้นมาในบ้านเดี๋ยวลงไปสนามเว้นเดี๋ยวลงไปอาลัมบาร์ซักอีกแล้วสุดท้ายไปอาคัยรออีกจบสิครับพี่น้องตั้งพอยเดียวจบอย่างอื่นค่อยจัดกันไปทีละสัปดาห์เหมือนกันพี่น้องงานศาสนาต้องทำเอาใจคนตายบางชอบสีเหลืองไอ้นี่ชอบสีขาวไอ้นั่นชอบสีแดงผมใส่เสื้อเอาใจคนแล้วเมื่อไหร่จะเจอตัวตนของตัวเองใส่เป็นคนบ้าอะไรพี่น้องแดงตรงนี้เหลืองตรงนี้เขียวเอ้าผมชอบสีไหนผมใส่ไม่ผิดหลักการของอัลลอฮ์ใส่แบบที่ผมใส่จบเลยงานศาสนาก็แบบนั้นพี่น้องวันนี้ทำถ้าหวังความพอใจจากอัลลอฮ์อย่ากลัวอุมัรบินคอตตอบเคยกล่าวเอาไว้ว่าลาตักชันนาสฟิลละอย่ากลัวมนุษย์ถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องดูคนอย่างอุมัรพูดอะไรอย่ากลัวมนุษย์ถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์หมายถึงเรื่องศาสนาอย่าไปแคร์คนวะชันนาสฟิลละแต่จงกลัวมนุษย์แต่จงกลัวอัลลอฮ์วะชัลลอฮ์ฟินนัสจงกลัวอัลลอฮ์ในเรื่องของมนุษย์คือถ้าจะอาธรรมต่อมนุษย์จงกลัวอัลลอฮ์นะแต่ถ้าเรื่องของอัลลอฮ์ทำไปเลยไม่ต้องแคร์ใครเหมือนผมพูดเมื่อคืนนะพี่น้องเรามีผู้ยิ่งใหญ่อยู่กับเรายิ่งกว่าเสพี่น้องยิ่งกว่ามนตรียิ่งกว่าตำแหน่งใดๆในโลกเพราะเรามีอัลลอฮ์แล้วคนทำงานศาสนาใครจะอยู่กับเขาล่ะอัลลอฮ์อิคลาสอันดับแรกสองคนทำงานศาสนาเขาต้องซอบัตและอดทนเหมือนที่ลูกมานุลฮะกีมได้สอนกับลูกชายเอาไว้ว่าวัสบิรอะลามาอัศอบักจงอดทนนะสิ่งที่จะประสบกับเจ้าบางคนบอกอ้าวเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบอกว่าคนทำงานศาสนาสบายทำไมต้องอดทนพี่น้องบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้คนที่ทำงานศาสนาครับพี่น้องบางทีอัลลอฮ์ให้มาความลำบากอัลลอฮ์ให้มาซึ่งปัญหาถ้าผ่านได้นั่นผลบุญยิ่งใหญ่ดังนั้นนบีจึงบอกว่าเราต้องอดทนทำงานศาสนานี่โดนด่าเรื่อยพี่น้องโดนด่าบางคนส่งมาเนี่ยนะครับพี่น้องอาจารย์ทำไมเขาว่าอาจารย์แบบนี้ส่งรูปให้เราดูผมดูปั๊บเข้าใจคิดไปมึงนี่มันด่าเสียหายแล้วคนประเภทนี้ผมท้าเลยนะครับพี่น้องว่าไม่กล้าเจอตัวคนอย่าบอกทุกคนเลยนะทุกตัวเลยดีกว่าผมบอกคนที่กล้าฟิตนะคนในเฟซและฟิตนะคนทำงานดาว่าคนพวกนี้ตุ๊ดและไม่กล้าเจอซึ่งหน้ากับท่านโดยเด็ดขาดแล้วทำยังไงสอบบ้านไงเพราะเราจับตัวมันไม่ได้ไม่รู้ใครด้วยแต่มันกล้าทำเพราะมันเปิดแต่วันนี้คนทำงานศาสนาทำไงอย่างเดียวพี่น้องวัสบิรอดทนไอ้เ
ไอ้ขัวนี่กำลังจะให้ผลบุญตะหัจญแก่ท่านแต่ถ้าท่านอยากได้ผลบุญยิ่งใหญ่มาอัฟให้มันอย่างน้อยมันคิดด่าเราแล้วมันฟิตนาเราแต่มันยังไม่คิดฆ่าเราได้ซ้ำนบีเราอะพี่น้องมุชริกีนฆ่านบีจะฆ่าได้ซ้ำสุดท้ายวันนบีมีอำนาจอิซฮับูวะอันตุมุนตุลกะไปเลยพวกท่านวันนี้พวกท่านอิสระแล้วรับอิสลามกันเป็นแถวเพราะซีฟัตการให้อภัยของนบีพี่น้องซุนนะอื่นเรายังตามง่ายนะครับละหมาดเหมือนนบีฮัจญ์เหมือนนบีศีลอดเหมือนนบีแต่ให้อภัยเหมือนนบีเนี่ยยากกอดอกเหมือนนบีนี่ไม่ยากนะครับยกมือตักบีรเหมือนนบีนี่ไม่ยากรุกูไอเหมือนนบีไม่ยากแต่ให้อภัยคนเหมือนนบียากสุดๆเคยให้อภัยใครไหมวงเล็บเป็นคนที่เราเกลียดแม่งที่สุดเลยอ่ะเกลียดที่สุดเลยไม่น้องเกลียดมากมีวัยรุ่นคนหนึ่งไปน้องอาจารย์ผมรู้นะครับว่าให้อภัยได้แต่ผมสุดๆจริงๆอาจารย์ทำใจยากมากเกลียดมากมากเวลาวัยรุ่นเกลียดสุดๆเลยนะไปน้องก็เลยบอกว่าไอ้บังนี่คือบททดสอบยิ่งเกลียดมากเท่าไหร่อภัยยากเท่าไหร่ถ้าอภัยได้ผลบุญยิ่งเยอะกว่าปกติโอ้โหพี่น้องผมเลยบอกว่าซุนนะห์แห่งการให้อภัยจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องคนทำงานศาสนาต้องฝึกการอดทนและให้อภัยวะลิยะฟูฟะลิยะฟูวะลิยัสฟะฮูจงอภัยให้เขาและยัสฟะจับมือครับนี่คือคนทำงานศาสนาพี่น้องนะครับซีฟัตเขาอดทนมาอดทนอย่างเดียวแล้วอดทนถึงเท่าไรอดทนไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายกันไปครับนะสามีภรรยาคนหนึ่งอดทนกับสามีจานบังฉันเจ้าชู้นะบังเจ้าชู้นี่ยังดีนะครับบางคนมาบางรายพี่น้องบังติดกัญชาติดยาบ้าติดเหล้าเละเทะไม่เอาศาสนาเลยนะซีฮัดแล้วด่าว่าแล้วบอกแล้วอดทนอีกนิดนะมานะบังไม่เอาเลยบังไม่สนใจเรื่องอดทนหน่อยบังถ้ายังไม่สุดจริงๆอดทนก่อนอย่าสักแล้วก็นะอดทนถึงเมื่อไหร่อาจารย์เอาละถ้ามันเรื่องไม่รุนแรงมั้ยอดทนอย่างน้อยที่สุดต้องอดทนประมาณ13ปีบางคนสามีขอโทษนะครับมานะสามีมีบ้านอีกบ้านหนึ่งไม่ใช่ขยายบ้านเพราะสร้างแต่งงานอีกคนร้องไห้เลยผู้หญิงไอ้บางฉันมันไม่เอาแล้วมันบอกใจเย็นกะร้องไห้บางไม่ได้ทำผิดใช่ไหมไม่ได้ทำผิดอะไรท่านยุติธรรมให้ได้ดีปกติทุกอย่างที่กะร้องเนี่ยเขาเรียกว่าอันนี้บททดสอบจากอัลลอฮ์อดทนแกผมไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่สามีร้องไห้มาอัพนะที่เขาจะร้องไห้เรื่องแบบนี้ตลอดชีวิตไม่มีมาอย่างน้อยที่สุดผมให้เดือนหนึ่งเดี๋ยวเข้าอู่เหมือนเดิมแต่ไม่ได้เปิดช่องให้ทางนี้ทำนะครับมันจะเอาว่าอาจารย์พูดอย่างนั้นแล้วอย่างน้อยมันร้องแป๊บเดียวจะบอกว่าบททดสอบทั้งหมดขอพี่น้องซอบัตอดทนอัลลอฮ์ให้ทางออกตรงนี้จึงบอกว่าวัสบิดคนทำงานศาสนาให้อดทนนะครับสามคนทำงานศาสนาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติจำเป็นต้องหาญะมาอะห์กลุ่มอะลัยกุมบิลญะมาอะห์หากลุ่มก้อนที่อยู่ด้วยกันอย่าทำเดียวพยายามให้มีญะมาอะห์ให้มีกลุ่มที่อยู่ด้วยกันพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องฮิกมะห์นึงของการอยู่เป็นกลุ่มเป็นญะมาอะห์มันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วมันจะดึงกันได้ยาดุลลอฮิอะลัลญะมาอะห์อัลลอฮ์พี่น้องจะอยู่กับญะมาอะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจะอยู่กับญะมาอะห์ความหมายนะครับดังนั้นแล้วพี่น้องที่รักวันนี้เราจะทำยังไงงานเราจะต้องมีกลุ่มมีญะมาอะห์มีกลุ่มก้อนเพื่อช่วยกันดาวะห์ช่วยกันนะซีฮัตในการทำงานมุสลิมจึงห้ามอยู่คนเดียวเราจะปลีกวิเวกไม่คบใครเลยเป็นไปไม่ได้แต่บางคนคบจนเลยเถิดก็เยอะ
บางคนครบบทสังคมเยอะจนลืมกลับบ้านอันนั้นก็หนักเกินไปอัลวาสติยะตรงกลางพี่น้องและทั้งนี้ทั้งปวงผมจะบอกกับพี่น้องว่าชีวิตเรานะครับพี่น้องอย่างน้อยที่สุดขอให้มีสักคนแต่ครับที่เขากลับมาหาอัลลอฮ์สาเหตุมาจากเราไม่ว่าจะเป็นคนกาเฟรรับอิสลามหรือคนอิสลามเดิมที่ไม่ละหมาดแต่ได้ละหมาดด้วยสาเหตุจากเราเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องนบีเคยบอกกับท่านอาลีว่าหากแม้คนคนหนึ่งรับอิสลามได้รับอิดายัดเนื่องจากเจ้านะถ้าอัลลอฮ์เปิดหัวใจคนคนหนึ่งเปิดอิดายัดคนหนึ่งด้วยกับเจ้าเป็นสาเหตุไครุลละกะมินฮุมรินเนียมผลบุญเจ้าได้ยิ่งกว่าเจ้าได้อูสีแดงอีกอูสีแดงอะผมพูดไป 10,000 ครั้งพี่น้องก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็มันเอาเป็นว่าเบนบีเอ็มรุ่นใหม่ล่าสุด100คันยังไม่เท่าผลบุญที่พี่น้องจะได้รับในการให้คนคนหนึ่งกลับมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามพี่น้องทุกที่ที่พี่น้องไปจงเอาอิสลามไปถึงตรงนั้นด้วยอาจารย์หนูพูดไม่เก่งครับเห็นเพื่อนที่ไม่ละหมาดเห็นคนต่างศาสนาเราจะพูดยังไงพูดไม่เก่งก็ไม่ต้องพูดทำเป็นนี่ถึงเวลาละหมาดพี่น้องเราอยู่กับคนต่างศาสนาขอโทษนะครับสมมติอยู่กับเจ้านายอยู่กันแล้วแต่ขอโทษนะครับพอดีได้เวลาละหมาดแล้วค่ะหนูขออนุญาตไปละหมาดก่อนนะครับนะครับปูละหมาดพี่น้องท่านไม่ต้องพูดอะไรกับเขาเลยและไม่ต้องชวนเขารับอิสลามแค่เขาเห็นการปฏิบัติตรงเวลาต่อท่านนี้ก็สุดยอดเลยครับคนจีนบางคนนะครับพี่น้องยอมยกลูกสาวให้ลูกจ้างที่เป็นมุสลิมเท่าแก่นะทำไมยกให้แต่งงานได้เขาเห็นในบังนี่พี่น้องถึงเวลาอาซานละหมาดเป็นลูกน้องได้เวลาอาซานพี่น้องละหมาดของเขาได้เวลาละหมาดเท่าแก่เห็นมาชาอัลลอฮ์พี่น้องไว้ใจคนนะครับถ้าอยู่กับอัลลอฮ์อย่างนั้นอัลลอฮ์ให้ความบารอกัตความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ปกคลุมมันเองสุดท้ายพี่น้องให้ลูกสาวแล้วไม่พอถ้าไม่ผิดครอบครัวนี้ดาวะจนพ่อตารับอิสลามนี่เกิดอะไรขึ้นอย่างเดียวพี่น้องวันนี้ขอให้ท่านตั้งเป้าว่าวันนี้ฉันจะดาวะใครฉันจะไปดาวะใครจะบอกใครได้บ้างเจอใครก็แล้วแต่ที่นกพี่น้องมีโอกาสพูดพูดถ้าไม่มีโอกาสพูดปฏิบัติด้วยดีอย่าโกงเขาอย่าโกงเขานี่เจอบางเคสเลยพี่น้องมุสลิมนะล็อบบี้มุสลิมด้วยกันเองต่อหน้าคนกาเฟรสุดท้ายคนกาเฟรนะครับพี่น้องบอกพวกคุณเนี่ยอยู่สังคมเดียวกันกลุ่มเดียวกันทำไมทำแบบนี้อายไหมครับคนกาเฟรพี่น้องเปิดบริษัทผมเป็นมุสลิมลูกค้าเขาแล้วไอ้ขัวนี่มาจากไหนไม่รู้บอกทำธุรกิจกับผมแล้วกันไอ้คนนี้ให้เท่าไรเดี๋ยวผมให้เยอะกว่าคนกาเฟ่บอกคุณนะสังคมกลุ่มมุสลิมทำงานศาสนาเหมือนกันทำไมทำกันอย่างเงี้ยอัลลอฮ์คอยเราอุมมะอายไหมและถ้าใครจะไปได้ว่าไอ้คนนี้ต่อให้เขารับอิสลามเพิ่มมันตั้งปฏิญาณว่าไม่เอาอีกแล้วอิสลามขนาดพวกมันกับพวกมันยังอัดกันเลยยังโกงกันเลยยังฟันกันเลยและจะชวนคนอื่นเข้าได้ยังไงไม่มีอามานะห์กับมุสลิมไม่รักษาสัญญากับมุสลิมแล้วพี่น้องจะไปดาวะห์ใครให้รับอิสลามพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องที่รักเราเลยพยายามนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้ให้คนสักคนรู้จักอิสลามด้วยการทำงานศาสนาแต่ใครจะทำงานเนี่ยขอให้เราทุกคนตั้งปฏิญาณว่าฉันนะนูอันซารุลลอฮ์ทุกครั้งที่นบีถามพี่น้องใครจะทำงานนี้ซอฮาบะห์ก็จะยกมือบอกว่าอานาละฮะงานนี้ฉันเองยารอซูลุลลอฮ์งานนี้ฉันเองยารอซูลุลลอฮ์ทั้งหมดรับอาสาหมดเลยพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์จะเตรียมให้มาลาอัยนุนรออัตวะลาอูซุนุนซะมิอัตวะลาอะลาคอตรอกัลบะลาอะลากัลบิอะวะนิวะลาคอตรอะลากัลบิบะชัรสายตาเขาไม่เคยเห็นมาก่อนหูไม่เคยได้ยินมาก่อนหัวใจก็ไม่เคยคิดถึงมาก่อนนั่นคือสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะเตรียมให้
แล้ววันนี้จะทำยังไงพี่น้องนั่นคือคนที่ทำงานให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้พี่น้องอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะผมมีโอกาสไปอุมเราะห์ครั้งหนึ่งพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ไปเนี่ย6คนไปนะอัลลอฮ์ให้แกนะคนมีฐานะผมไม่มีฐานะได้ไปกับคนมีฐานะลงเครื่องนะครับพี่น้องไม่ต้องคิวอ่ะแกจองเฟิร์สคลาสวิ่งชั้นมาตลอดมีทางพิเศษให้เดินเลยลงมากระเป๋ายังไม่ได้เลยนะพี่น้องพาเดินนำลิ้วเลยพี่น้องถึงโรงแรมเลยคุยกับพี่น้องที่ไปด้วยกันบอกอาจารย์ดูอาจารย์นี่เราขึ้นเฟิร์สคลาสมาระดับเฟิร์สคลาสนี่ตัวเขาเวลานั่งรอพี่น้องเข้าไปในเล้าขอโทษนะครับคิดนะบางเดือนอัลลอฮ์ถ้าเกิดไม่ใช่อุมเราะห์นะถ้าตกเครื่องเนี่ยก็คุ้มแล้วมีทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ทำไมไม่เหมือนตอนอุมเราะห์ไทยสมัยวะทำไมไม่เหมือนตอนเราเอเชียนั่งกันอยู่งั้นแล้วพี่น้องหลังแขกไอ้นี่เกือบจะนอนได้ทุกอย่างเลยจ่ายแพงกว่าชัดเจนคนไปด้วยกันบอกอาจารย์ดูตะทำไมอะบางนี่แค่ในดุนยานะสิทธิพิเศษที่เราได้รับเนี่ยขนาดนี้เลยแล้วท่านในอาคิเราะห์นี่ดุนยาที่เขาให้เราเนี่ยนะอาจารย์อัสบับเพราะเงินที่เราจ่ายคนอื่นจองเป็นหมื่นขอร้อยเป็นแสนคนอื่นพักรวมเราพักเดียวเอ้าเป็นแสนเกือบเป็นล้านเดินสบายเลยนี่ดุนยาเขาวัดความสบายด้วยตังค์แล้วอาจารย์ลองคิดสิถ้าอาคิเราะห์ล่ะคนที่ทำงานให้อัลลอฮ์คนที่เหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์ไปวันกิยามะห์จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ธรรมดาพี่น้องเรียกต่อหน้ามะคลูกประกาศคนเห็นหมดเลยและไม่ใช่แค่มนุษย์ทั้งมนุษย์และยินวันนั้นอัลลอฮุอักบัรอะลารูอูซิลคะลาอิกบนทั้งหมดพี่น้องมะคลูกทั้งหมดจะเห็นคนคนนี้และถ้าเป็นเราอะพี่น้องเราถูกเรียกยกขึ้นอัลลอฮ์ยกเกียรติเราอยู่ดุนยาเดินไปไหนไม่มีคนทักได้ซ้ำใส่สรงเก่าๆใส่ผ้าขาดๆพอไปวันเกียมันไอคนนี้ทำงานให้อัลลอฮ์คนนี้ทำอิบาดะห์คนนี้เป็นคนดีของอัลลอฮ์คนนี้ทำงานสันนะถูกยกเกียรติในวันเกียมันพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ท่านจะเอาเกียรติอะไรอีกท่านจะเอาเกียรติอะไรอีกพี่น้องวันนี้อย่างเดียวท่านต้องพยายามในดุนยาดุนยาเนี่ยสุดยอดนะครับพี่น้องเป็นเขาเรียกว่าโลกแห่งการสะสมเรเวลสะสมคะแนนพี่น้องสะสมคะแนนเพื่อไปกินอาคิเราะห์ลัยยันจูอะฮาดุกุมบิอามะลิอัลกุรอานและศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งคนใดจะไม่ได้รับสวรรค์ไม่ได้รับชัยชนะด้วยกับอามันโดยเด็ดขาดเข้าสวรรค์ได้ด้วยอัลลอฮ์เมตตาพี่น้องอิบาดะห์เราอย่าหวังสวรรค์นะครับพี่น้องหวังยากเทียบกับเราอ่ะนะละหมาด5นาทีคุชัวไม่ถึง1วิ4รอกอะห์นะมาอ้ยอัลลอฮุอักบัรหายเลยลืมเลยพี่น้องใจไปนู่นหมดแล้วครับพี่น้องไปทั่วเลยบางคนบอกดีอาจารย์ฉันมีเงินเยอะธุรกิจเยอะใจมันคิดธุรกิจเต็มไปหมดคนจนสบายไม่ฮะคนจนก็คิดเหมือนกันจะรวยหรือจนไม่เกี่ยวไอ้ตรงนี้อยู่ที่อีหม่านท่านบางคนบอกอิจฉาคนจนเนี่ยพูดจริงไหมถ้าอิจฉาคนจนนี่ผมช่วยให้ท่านจนได้นะครับวันนี้ผมช่วยได้เลยพี่น้องใครเบื่อความรวยบอกผมนี่ผมเป็นหน่วยขจัดความรวยให้อย่าไปอิจฉาคนจนและอิจฉาทำไมเนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้ใช้สิครับแต่ว่าอะไรอิบาดะห์ที่ผมพูดเพราะอีมานเราอ่อนแอละหมาดก็ไม่กูชั่วมารยาทก็เป็นไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกพี่น้องแต่หวังว่าสักมีอามันสักอามันเถอะที่อัลลอฮ์เมตตาใครจะไปรู้ไอ้บางนั้นให้น้ำหมาในสวรรค์นะอัลลอฮ์ให้น้ำสุนัขไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ลำบากอะไรไม่ได้เสียเงินอะไรเลยนะแต่อัลลอฮ์ดูที่ใจอ่ะดูตักวาเขาได้สวรรค์ตัดกิ่งไม้ออกพี่น้องขวางทางพี่น้องมุสลิม
ลวคนหนึ่งไงพี่น้องไปพูดอย่างนั้นสุดท้ายวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกใครที่เอาชื่อข้าไปพูดแล้วไม่อภัยสุดท้ายข้าอภัยคนนั้นส่วนเจ้าไปนรกของอัลลอฮ์มาสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่นรกเลยบอกว่าอามานเรานะพี่น้องอิบนุอุมัรบอกถ้าฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับสุญูดละหมาดฉันสักรอกะอัตเดียวพอแล้วชีวิตฉันเพราะอัลลอฮ์จะรับพี่น้องนอกจากคนมุตตะกีนเท่านั้นคนไม่มุตตะกีนอัลลอฮ์ไม่รับนะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราหวังที่สุดขอให้มีสักอามานที่เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังว่าอามานนั้นอัลลอฮ์จะรับบางทีการลดสายตาเราใครจะไปรู้แค่มันลดไม่มองของที่มันอยากมองได้สวรรค์ก็เป็นได้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องกรุงเทพอาจจะได้เยอะตรงนี้นะผมกลับบ้านนี่นะรอเครื่องบินสุวรรณภูมิไม่ใช่วันนั้นจะไปภูเก็ตโอ้โหมันนั่งขอโทษนะครับแล้วถ้าเป็นตะกอนวัยรุ่นผมไม่คิดอะไรมากเลยนะนุ่งสั้นบางนานเอ้ยขอโทษนะแล้วไม่ได้นี่ผมพูดผมถือว่าผมเป็นหลานเป็นลูกคนหนึ่งนะผมวัยรุ่นคนหนึ่งพี่น้องผมพูดตรงๆเลยมันไม่ได้นั่งนุ่งสั้นมันนั่งไขว่ห้างแบบนี้ด้วยผมนั่งจังหน้ากันอย่างนี้นะแล้วอาจารย์ทำไมไม่ย้ายทำไมไม่ย้ายวะทำไมไม่ย้ายมานั่งอยู่นั่นย้ายไม่ได้บางที่เต็มหมดเรานั่งพี่น้องลูกผู้ชายนะใช่ไหมบางเราผู้ชายผมไม่ใช่ตุ๊ดนะพอมองอย่างนั้นตาเหลือบแวบแรกอันนี้ยังไม่ฮารอมนะรีบหลบกลับมาพี่น้องคิดผมบอกว่าผู้ชายร้อยทั้งร้อยถ้าเป็นผู้ชายเต็ม 100%ไม่มีใครไม่อยากดูภาพนี้แน่นอนจริงๆที่ผมพูดตรงๆผมไม่แอบกับใครนะถ้าผู้ชายเต็มร้อยถ้าผู้ชายนะคะนั่นอีกเรื่องนะแล้วอีมานเรื่องอีมานว่ากันอีกเรื่องจังหวะนี้พี่น้องผมบอกสิยะกูทำยังไงสุดท้ายพี่น้องอัลลอฮ์ให้นะมันไปเปิดพอดีเราพ้นหนังสืออย่างนั้นเปิดพี่น้องแล้วมันแป๊ะเลยผมจำอายะห์ไม่ได้แต่เจอเหมือนอัลลอฮ์จะเตือนตรงนั้นเลยในยะห์อัลลอฮ์ทรงเห็นการกระทำของพวกเจ้าซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องเราไม่ได้รับวาฮยูจากอัลลอฮ์นะพี่น้องก็ไม่ได้รับวาฮยูจากอัลลอฮ์แต่มันเป็นจังหวะเปิดแล้วมันเป็นข้อให้คิดว่าอัลลอฮ์เห็นการกระทำของพวกเจ้าลดนับสู่เราลงได้หมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์วันนั้นเลยรอดวันอื่นไม่รู้นะขอบคุณอัลลอฮ์นี่ผมแค่ครั้งเดียวผมยังเกือบตายไปเนาะและพี่น้องกรุงเทพไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะบางนะจอดไฟแดงจากรบฮานกลับร่มเกล้ากี่แยกไฟแดงไม่มีใครเห็นเราด้วยบังเราคนเดียวอยู่ในรถไอจอดข้างๆมันก็ไม่สนใจเราและถ้าเราลดสายตามันได้พี่น้องเราเอาอันนี้แหละขอดุอากับอัลลอฮ์เวลาอยากได้อะไรกับอัลลอฮ์นะลองดูสิพี่น้องยาอัลลอฮ์วันนั้นฉันเจอคนนุ่งสั้นยาอัลลอฮ์ใจฉันอยากดูมากๆอย่าอัลลอฮ์และฉันก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากดูหมดเหมือนฉันแต่วันนั้นฉันละสายตามันทิ้งอย่าอัลลอฮ์หากการละสายตาฉันวันนั้นฉันทำไปเพื่ออัลลอฮ์แล้วขอได้โปรดให้ฉันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพี่น้องถ้าวันนั้นท่านทำด้วยอิคลาสจริงอัลลอฮ์รับดุอานั้นแล้วได้เลยสิ่งที่ท่านขออินชาอัลลอฮ์ผมเลยบอกว่าเราหวังอย่างเดียวคือความเมตตาพี่น้องเราไม่หวังผมไม่หวังเลยในอามานผมตะฮัจญุดอ่อนแอดูฮาขี้เกียจยะมาอะห์ไม่ค่อยไปกุรอานขี้เกียจซิกรุลลอฮ์ลิ้นหนักทุกอย่างเราทำได้บกพร่องหมดเลยเราหวังอย่างเดียวว่ายาอัลลอฮ์วันนี้อย่างน้อยถ้าฉันยังอามานไม่สมบูรณ์ขอให้มีคนอามานสมบูรณ์เนื่องจากฉันด้วยยาอัลลอฮ์ผู้สิบีน้องบอกเขาถึงแม้เราจะยังทำไม่ได้บอกเพื่อนเห็นไม่ละหมาดละหมาดนะเพื่อนถึงเรายังไม่ละหมาดก็ตาม
ละหมาดนะเราเป็นมุสลิมเตือนมันพี่น้องอินชาอัลลอฮ์หากมันละหมาดเพราะสาเหตุจากเราผลบุญยิ่งใหญ่แล้วครับพี่น้องเราหวังตรงนี้นะครับพี่น้อง 11:00 นกว่าแล้วนะใจเย็นนะบางนะครับบางบอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามีจามูริเราด้วยนะครับต้องเรียกพออมูริแล้วนะพออรบานะอัลชาลาจามูริเราด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดโอกาสก่อนว่าเพราะมีเวลานี่มีกระดาษใช่ไหมครับเผื่อพี่น้องมีคำถามจะเขียนในเราเปิดโอกาสให้ได้นะมันมีใช่ไหมครับบางนั้นได้ได้เดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวผมสรุปช่วงท้ายนิดนึงครับระหว่างรอกระดาษดังนั้นแล้วนะครับเราบอกว่าให้ชีวิตเราเนี่ยได้ดาวะได้นาซีฮัดกันบอกกันแล้วกันและชัยฏอนมันจะหลอกว่าอย่าไปบอกใครเลยเพราะตัวท่านก็ยังไม่ดีผมเลยบอกว่าคนทำงานศาสนาเนี่ยมันคนล้างจานไปเนาะวันนี้มือเราสกปรกนะครับมือเราเปื้อนถ้าเราจะรอให้มือเราสะอาดแล้วค่อยไปรับอาสาล้างจานเราทำไม่ได้หรอกพี่น้องแต่วันนี้มือเราสกปรกอยู่เราไปอาสาล้างจานสิพี่น้องระหว่างที่เราล้างไปด้วยจานที่สกปรกมือที่สกปรกมันก็จะสะอาดทั้งมือและจานนะถึงแม้เราจะยังไม่ดีพร้อมก็ไม่ต้องกลัวทำไปเถอะครับพี่น้องและงานศาสนามันจะเบรกเราเองอินชาอัลลอฮ์สักวันหนึ่งเด็กกินน้ำท่อมนะครับมันยังเปิดฟังบรรยายเลยกินน้ำท่อมด้วยกันมันยังชวนกันมาฟังศาสนาเลยนี่มันกินเนื้อฮารอมชัดๆเลยแต่มันยังไม่ทิ้งงานดาวะฉะนั้นวันนี้เรานะครับพยายามขึ้นแท็กซี่ไปกลับบ้านประเดี๋ยวนะขึ้นรถเมล์ไปเจอใครพี่น้องเราไม่ต้องพูดก็ได้เราทำตัวให้ดีแค่ลุกให้คนนั่งแค่นี้ท่านก็มีเสน่ห์ได้ครับได้แค่ให้คนนั่งเสน่ห์ก็มากมายแล้วครับพี่น้องจริงๆนะผมผู้ชายเรายังเสียเปรียบนะบางนะผู้ชายเราแต่งตัวแบบนี้คือดูทั่วๆไปไม่ได้ใจลุงได้ครับเราดูไม่ออกนะครับว่าเป็นมุสลิมไม่มุสลิมแต่ผู้หญิงใส่ฮิญาบเวลาขึ้นรถเมล์ในโอกาสดาวะสูงมากไปเนาะขึ้นมาหรือผู้ชายบางคนที่เขาดูชัดรู้ว่าเรามุสลิมนะผมบอกไม่ต้องอะไรเยอะเลยขึ้นรถไฟฟ้าแค่ลุกไอ้คนนั่งแค่นี้นะครับพี่น้องเขาเห็นเนี่ยมาชาอัลลอฮ์สังคมตอนนี้สังคมลุกไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่สังคมนั่งแล้วก้มตัวใครตัวมันสมัยก่อนยังดีนะบังหลับไปเลยสุดยอดเหมือนกันในแบบนั้นคือหลับไปเลยเราก็เข้าใจว่ามันหลับไม่เป็นไรหลับไม่ว่ากันนี่ไม่หลับมันก็นั่งเล่นโทรศัพท์ผู้หญิงก็ยืนอยู่อย่างนั้นแหละพี่น้องคนแก่ก็ยืนอยู่อย่างนั้นมันก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็เขาก็ไม่รู้สึกผิดอะไรด้วยลองสิครับมุสลิมเอาของเราไปใช้แสดงให้เขาเห็นว่ามุสลิมเป็นแบบนี้แค่ลุกให้เขานั่งพี่น้องก็สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วพี่น้องยิ่งใหญ่มากไม่ยากเลยทำงานสัตว์นะไม่จำเป็นต้องพูดแค่ทำก็อัลฮัมดุลิลละห์ขายของนะพี่น้องขอแค่ตรงทำธุรกิจค้าขายกับต่างสัตว์นิกถ้าท่านตรงกับเขานะเขาประทับใจท่านผมนี่ไม่มีโอกาสนะทำงานอะไรฮะธุรกิจกับพี่น้องต่างสัตว์นิกคนที่มีโอกาสแล้วสุดยอดอัลลอฮ์ให้ท่านละแสดงสปิริตมุสลิมเราพี่น้องเพราะบางครั้งนักการตลาดที่เก่งๆเยอะแยะพี่น้องจบจากอเมริกาจบจากยุโรปมาเต็มเลยพี่น้องแต่นักการตลาดที่มีอัคลากแบบนบีเนี่ยจบสูงยังไงก็ทำยากแต่ถ้าทำได้คนทั้งโลกจะไว้ใจท่านและไอ้นักการตลาดระดับหัวกะทิยังไงมันต้องยอมเราถ้าเราทำตามอิสลามจริงๆพี่น้องทำการค้าไม่ยากทำธุรกิจไม่ยากอยู่กับคนไม่ยากอยู่ให้เหมือนตอนที่ท่านอยู่กับอัลลอฮ์แค่นี้ท่านก็สุดยอดแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่าลืมนะฮะดาวะกันบอกซึ่งกันและกันและตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับญะซากัลลอฮ์ค่อยรอนะบางนั้นถือไมค์ไปแล้วนะครับตึกนี้สร้างกี่ปีแล้วบางนั้นกี่ปีแล้ว20ได้เลยฮะเก่าเลยนะสร้างปุ๊บเก่าเลยนะครับแหมนึกถึงบาลาซอบ้านผมแต่ก่อนเลยนะกระจกสีแบบนี้รู้จักบาลาซอไหมคนกรุงเทพบาแลบาแลบาแลแต่ก่อนใช้กระจกสีเหมือนจามุริเนี่ยแหละครับนะคลาสสิกมากนะครับถามท่านอาจารย์ครับเรียนดูละหมาดได้ไหมครับ
ท่านเดินทางกลับมาจากปัตตานีนะไม่ได้ถามกันง่ายๆวันนี้มาให้ถามถึงที่นะครับอยากให้พี่น้องได้ถามนะครับจ้ามาถามคำถามมีแล้วครับบางนานแกมะแกมะได้ครับได้มะถามว่าอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแปลว่าอะไรนะไอ้ตรงนี้นะมะมันแปลว่าฉันขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรเวลาเราเห็นอะไรไม่ดีเราจะพูดคำนี้อูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอความคุ้มครองคืออย่าให้ฉันเจอแบบนี้เลยเจอคนอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเจอคนกินเหล้าอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลเลาะห์คุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งนี้โอ้จำยากอาจารย์ภาษาอาหรับไม่ต้องก็ได้พี่น้องพูดภาษาไทยก็ได้นะเราก็ขอเราคุ้มครองให้ฉันพ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคุ้มครองพี่น้องเพราะใจคนไม่แน่นอนนะวันนี้เราเห็นคนกินเหล้าครับใช่มาต้องพยายามด้วยนะครับถ้าจำไม่ได้มาก็พูดไทยไปเลยแต่พูดเบาๆนะพูดเบาๆอะไรนะครับมันฮัทเหรอฮะเอามาทันด้วยเหรอครับยุคนี้ก็ปิดไปแล้วเนี่ยฮะได้มันฮัจญ์นะฮะเป็นคือคำศัพท์มันฮัจญ์ที่แปลว่าแนวทางนะครับแนวทางทีนี้มันฮัจญ์มันใช้ได้เยอะมันฮัจญ์ยุสลัฟแนวทางของบรรดาสลัฟทั้งหมดทั้งปวงมันฮัจญ์นั่นแปลว่าแนวทางนั่นเองจ้านี่แหละครับมาก็รู้อันนี้แล้วเนาะบางคนมีนะครับคือบ้านเราเนี่ยวิชาการเยอะได้ยินเยอะฮะได้ยินนะบางคนสูบบุหรี่เลยนะแต่ว่าถามเรื่องแบบนี้ ก็เลยงงมึงเรียนไงของมึงวะมันรู้ความรู้ระดับด็อกเตอร์แต่ของฟัดดูเองมันไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มึงไม่รู้ละหมาดต้องทำเอารัดต้องปิดมันไม่ปิดเอารัดแต่มันถามเรื่องที่แบบที่เขาทะเลาะกันนะจ้าจ้านะครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นมุสลิมนะครับเขาบอกว่าเขาทำงานบ้านเขามีจะทำยังไงจะร่วมงานศาสนาได้บ้างโอ้ครับผมอัลฮัมดุลิลละห์คืองานบ้านอย่างน้อยมุสลิมะต้องมีเพื่อนใช่ไหมครับมีสังคมของเขาเรามีโอกาสอาจจะมีฮะละกอพบปะกันแล้วก็ตักเตือนซึ่งกันและกันได้พี่น้องที่มาวันนี้รู้จักกันหมดไหมฮะไม่รู้จักเลยนะไม่หมดคือพยายามนะเป็นไปได้อย่าฟังแล้วกลับตัวใครตัวมันพยายามขอเบอร์กันฝั่งนี้อย่าข้ามไปขอนะครับผมบอกขอเบอร์กันเราเล็งเลยนะอย่าเล็งบังขอโทษนะครับผมดูเฉลี่ยตามอายุรวมกันนี่เกือบ 2,000 แล้วนะฮะโอกาสจะมาถึงเรายากแล้วบางนานไปหมดแล้วนะฮะเลยบอกว่าทำไมต้องขอเบอร์รู้ไหมพี่น้องมันจะได้รู้จักซึ่งกันและกันอย่างน้อยที่สุดนัดสัปดาห์มีตติ้งสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งก็ยังดีมาพบปะกันอย่างน้อยได้เป็นการเช็คอามันซึ่งกันและกันโอเป็นไงโอตอนนี้ที่ผ่านมาเดือนหนึ่งดูฮาฉันไม่ค่อยได้ทำเลยไม่ทันเพื่อนจะได้บอกพยายามนะอดทนค่อยๆสู้ไปมันกำลังใจนะแม่บ้านมีเพื่อนเราได้พูดคุยกับเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนไม่มีโอกาสจริงๆอย่างน้อยที่สุดก็ส่งเสริมสามีให้ทำงานสันนะได้บุญเหมือนกันนะครับพี่น้องได้บุญนะครับอินชาอัลเลาะห์สามีจะไปฝากบรรยายบ้างปล่อยบ้างนะบางคนไม่ปล่อยสามีเลยหวงสามีมีนะผมได้รับคำถามที่ใต้นะเวลาบรรยายเสียอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วเองทำยังไงอะครับเมียผมไม่ปล่อยผมเลยไม่ปล่อยเลยอาจารย์ติดตลอดผมก็เลยบอกกะเอ้ยนี่เอ้ยที่ไม่ปล่อยเพราะกลัวไอ้บังเหลวไหลไปจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กที่นู่นใช่ไหมอย่างนี้นะไอ้ที่อยู่ตลอดล็อกตลอดไม่ใช่มันไหลไม่ได้นะวิธีการเดี๋ยวนี้มันเยอะติดกับมันตลอดก็ใช่ว่าจะรอดยังไงอาจารย์เว้นสเปซไว้บ้างชีวิตต้องมีช่องว่างเขียนหนังสือถึงท่านเขียนตัวอักษรสวยงามแค่ไหนแต่ถ้าติดพืชโดยไม่เว้นวรรคเลยไม่สวยงามในการเขียนเรารักกันครอบครัวพี่น้องปล่อยช่องว่างบ้างเพื่อเวลาห่างจะได้คิดถึงกันนะจำได้พอสที่ว่างนะสมัยก่อนมาได้อย่าไปย้อนฟังนะเชิญจะแช่แต่งมาคณะกรรมการอิสลามประเทศไทยเนี่ยมาชาอัลลอฮ์นะครับครับกัลลาเนี่ยไม่ใช่เช่นนั้นไม่ไอ้
ไอ้ไม่ตรงนี้นะพี่น้องไม่ใช่ว่าเกิดไม่ได้นะเป็นการย้ำว่ายังไงก็แน่นอนใช่เหมือนกับบาลาอันนี้เป็นสำนวนอาหรับเหมือนอัลลอฮ์ถามพี่น้องอัลลอฮ์สตูเบรอบบิคุมข้าไม่ใช่พระเจ้าของพวกเจ้าหรือกอลูบาลาบาลานี่แปลว่าเปล่าแต่คำว่าเปล่าตรงนี้คือการยอมรับว่าใช่แน่นอนมันไม่เหมือนสำนวนไทยเหมือนกันสำนวนไทยง่ายๆผมถามอย่างเงี้ยสมมติผมเป็นลูกพี่เป็นลูกพี่นะวะนะผมเป็นลูกพี่แล้วกันเรามีแก๊งหนึ่งนี่พวกเราเป็นแก๊งเดียวกันผมเป็นเจ้าพ่อนะพวกพี่น้องเป็นลูกน้องเป็นมือปืนผมนะแล้ววันหนึ่งพี่น้องจะทรยศผมจะไปอยู่แก๊งอื่นเนี่ยผมทวงผมถามท่านกูไม่ใช่เจ้านายมึงเหรอเราก็จะตอบว่าเปล่าครับท่านน่ะเป็นเจ้านายผมคำว่าเปล่าตรงนี้ไม่ใช่ปฏิเสธเป็นการยอมรับโดยดุษฎีว่าท่านคือเจ้านายเข้าใจยังครับนี่เป็นสำนวนถ้าเป็นสำนวนไทยคือแบบเนี้ย1บวก1ไม่ใช่2เหรอไม่ใช่ครับอาจารย์ใช่แต่ว่าแบบเนี้ยเข้าใจมั้ยฮะแปลว่าแน่นอนก็ได้แต่เวลาแปลให้สวยงามหาไม่ได้ใช่คำศัพท์มันเยอะคือถ้าแปลให้แชร์เข้าใจเลยแน่นอนโอเคใช่ครับแท้จริงถูกต้องฮะเพราะศัพท์ไทยนี่เยอะมากแปลจนไม่เข้าใจกันเลยนะครับเข้าใจนะเจนนะแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับเราแท้จริงได้เลยนะครับให้เข้าใจง่ายแท้จริงครับอะไรนะว่าอะไรนะว่าอิซาว่าอิซาญาอัลมุนาฟิกูนว่าเข้าใจแล้วเหมือนพวกที่ปิงฝาเหมือนฝาที่พาดผนังเอาไว้คือตรงนี้อัลลอฮ์ยกตัวอย่างคนมุนาฟิกีนเหมือนไม้ที่พิงเสาอะครับเราพูดกับไม้ไม่รู้เรื่องนะหมายถึงยกตัวอย่างไม่ใช่มันเป็นไม้นะคนเตือนยังไงมันก็ไม่เอาเหมือนอัลลอฮ์ยกตัวอย่างในอารอบอะพี่น้องเหมือนหมาพี่น้องลิ้นมันห้อยตลอดเวลาเข้าใจไหมฮะสุนัขเนี่ยเราบอกลิ้นห้อยตลอดเวลาอันนั้นแหละครับพิงฝาคือพวกนี้ฟังไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยเหมือนเราคุยกับเสาอะเจ๊ไม่เอาอะไรสักอย่างฟังอย่างนั้นน่ะแต่ไม่เอานี่คือนิสัยไม่ใช่ไม้จริงๆนะเป็นการเปรียบเทียบใช่ๆมุสันนาดะใช่แล้วครับผมนั่นแหละเหมือนไม้ที่พาดเอาไว้คือมึงพูดไปอ่ะไม่เอาอะไรนั่นแหละน่ะภาษาไทยเขาเรียกสีซองให้ควายฟังเข้าใจนะใช่นะอัลฮัมดุลิลละห์ครับครับเชิญครับมีคำถามจากเพจครับเขาบอกว่าเป็นมุสลิมานะครับอาจารย์เราอยู่บ้านเช่าแต่บ้านเช่าเราไม่มีห้องข้างในเปิดประตูก็เตียงนอนครับครับเตียงนอนเลยครับก็อันนี้น้องของสามีจะมาพักด้วย 2-3 วันจะผิดหลักการศาสนาไหมเราต้องอยู่ในห้องเดียวกันน้องผู้ชายใช่ไหมครับครับผมคือผิดไหมผิดแน่นอนเพราะแก้ไขยังไงใช่แก้ไขเนี่ยพยายามถ้า 2-3 วันลองดูเพื่อนผู้ชายเรามีไหมไปฝากเขาก่อนเพราะว่าอยู่ด้วยกันถึงแม้จะน้องสามีอย่าคิดนะครับพี่น้องเพราะชัยฏอนมันไม่คิดอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลกุรอานและศาสนาญาติเนี่ยคือความตายเลยอันตรายมากขนาดญาติเราเองยังอันตรายนะพี่น้องลูกพี่ลูกน้องอยู่2-2ยังไม่ได้เลยอันนี้ญาติสามน้องสามีไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยนะไม่ได้สัมพันธ์เคยเยอะอันนี้เขาเรียกสัมพันธ์ทางไปสัมพันธ์การแต่งงานอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องทางเลือดเราเลยนะไม่ได้นะครับหาที่อยู่อื่นให้ก่อนไม่มีจริงๆลองมาดูพี่น้องลงทุนฮะสัก3วันรีสอร์ทให้มันนอนคืนละ300บาทดีกว่านะเราเสีย 1,500 ดีกว่าเสียตัวและเสียใจนะไม่ผมพูดไม่ได้ว่าโอ๊ยไปว่าเขาไม่ดีเปล่าไม่ใช่ไม่ไว้ใจคุณและไม่ใช่ไม่ไว้ใจผมแต่เราไม่ไว้ใจชัยฏอนต่างหากบางคนอาจารย์ครับมีเรื่องปรึกษาอ๋อเหรอครับถ้าทุนโต๊ะเนี่ยคุยโทรศัพท์กับผมโอเคนะยังพอถูๆไถๆกันได้นะมาแบบอาจารย์ครับมีเรื่องผมทำเสียงผู้หญิงไม่เป็นหรอกเสียงมันแหบมันไปไม่ได้นะเรื่องปรึกษากับอาจารย์
โอเคถ้าปรึกษาถ้าบางคนไม่รู้ได้เบอร์ผมมาปุ๊บโทรมาเลยถามปุ๊บจบบางทีคุยยาวนะลากยาวลากยาวปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอื่นเรากลัวเรากลัวไม่ใช่เขาเป็นคนดีนะผมก็ไม่ได้จะไปจีบเขาแต่กลัวว่าชัยฏอนมันแทรกกลางมันไปเลยนะสุดท้ายคุยไปคุยมาตอบมัสอาลาไปมัสอาลามา อยู่ไหนครับเนี่ยเรียบร้อยฮะมีอะไรโทรมาอีกนะครับโอเคหลังจากนั้นชัยฏอนหลอกเลยจานลองโทรไปถามก็สิว่าเขาเคลียร์หรือยังปัญหานั้นเราเป็นห่วงอีกโทรกลับไปเป็นไงครับเรื่องนั้นเรียบร้อยถ้าผมถ้าเราโทรกลับครั้งที่สองพี่น้องเตรียมข้อแก้ตัวทะเลาะกับเมียได้เลยจริงๆพี่น้องไปเลยนะฮะและลองชายหญิงได้คุยกันต่อให้ยังยาวถึงสะดือก็รอดยากฮิญาบไปแล้วนิกอบ4ชั้นด้วยรอดยากทำยังไงนั่นแหละครับต้องระวังอิสลามคือศาสนาตัดไฟแต่ต้นลมไม่ใช่วัวหายและล้อมคอนะครับอันนำดีแล้วพี่น้องท่านใดที่อยู่ในนี้นะครับมีคำถามถามได้ถามได้ดีอีกประมาณ5นาทีนะครับผมจะได้สรุปเชิญจะบังเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญนะเอาไอ้ตันนี่นี่เชิญอายุเลยครับนี่แหละอันทำดีแหละที่มาอาเซียนไปให้เราถึงไม่เข้าใจแล้วเปิดอาเซียนนานแล้ววะนี่ท่านต้องไปสารสัมพันธ์มาลายูบ้างนะครับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะส่งทูตไปนะเข้าใจส่งทูตมั้ยครับมีลูกหลานส่งทูตไปแต่งงานกับคนทางนู้นป่ะนะจะได้เข้าใจอย่างน้อยมาแกนาซิต้องรู้เรื่องคืออาแบก็ถามว่าไม่ยังไม่นอนน่ะแต่จะละหมาดตะฮัจญุดคือถ้าอย่างนั้นเขาเรียกละหมาดเกียมุลัยอะไรเกียมุลัยตะฮัจญุดนี่หลับไปแล้วแล้วตื่นอันนั้นตะฮัจญุดตะฮัจญุดนะครับพี่น้องคือก็ได้ผลบุญเหมือนกันฮะได้ผลบุญในละหมาดยามค่ำคืนเช่นกันนะครับยังดีกว่าไม่ละหมาดบางคนทำงานกลางคืนเห็นใจนะครับเป็นยามเนี่ยต้องเฝ้าโกดังจะไปหลับเจ้านายไล่แน่นอนเฝ้าคอกแพะบางนาเนี่ยมีเฝ้าบางนากลางคืนมีใช่ไหมครับมีพื้นให้บางยามมีพื้นเฝ้าของบางนากลางคืนเนี่ยอยู่ๆไปหลับเรียบร้อยสิครับพี่น้องบางนั้นเติร์ดตามอ้าวไอ้นี่ยามท้อนี่ไอ้นี่ยามอ่อนแอนี่ต้องไล่ออกไม่ได้นอนอย่างเงี้ยเขาก็ละหมาดเกียมุลัยได้นะครับได้เลยฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะมีอีกไหมครับเราจะได้ได้ครับสามีของเขาคิดว่าเราลังเกียจญาติของเขาแก้ยังไงอาจารย์ช่วยบอกนิดนึงคือวิธีแก้เราต้องไปมหาสู่ให้ที่ว่าอ๋อที่จะแยกอ๋อจะมานอนเข้าใจพี่ยังไม่เข้าใจศาสนาก็เลยบอกผู้หญิงว่าลังเกียจญาติเขาหรือไงถ้างั้นเราต้องคุยอ๋อนี่ลำบากครับพอเข้าใจคนหนึ่งไม่เข้าใจคนหนึ่งนี่อันตรายมากแล้วทำยังไงอาจจะหาคนกลางหรือว่าใครก็ได้อธิบายให้เขาเข้าใจว่าหลักการอิสลามแบบนี้แบบนี้นะครับหรืออีกในย่านหนึ่งถ้ายังจังดึงดันมานอนเราเองแหละครับไปบ้านเพื่อนสัก3คืนนะฮะเราแยกอย่านะผมไม่แนะนำเลยนะว่าอยู่เพราะห้องแค่นั้นนะบังอัลลอฮฺอักบัรและไม่น่าจะใช่คนแก่หรอกครับใช่แล้วเวลาเข้าห้องน้ำพี่น้องไงอะเราอยู่คนเดียวเราเคยไงฮะเดี๋ยวกระโจมอกเดี๋ยวอยู่เข้าไปเลยออกมาอันนี้มาต้อยแล้วเวลาพี่น้องญาติสามีเป็นผู้ชายนั่งอยู่ข้างหน้าห้องน้ำใครเคยเช่าห้องและแบบห้องแบบนี้ท่านจะนึกภาพออกผมอยู่ข้างนอกแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ในห้องน้ำขอโทษนะครับเอ๊ะกำไรที่ข้อเท้านบีอัลลอฮ์ยังห้ามที่จะเดินกระทืบเพื่อให้ได้ยินเสียงแค่เสียงเนี่ยมันรันจวนใจและเป็นฟิตนาได้ขอโทษและนี่เสียงอาบน้ำนะฮะเราเคยอาบน้ำกันทุกคนนะครับขอโทษนะบังเวลาอาบน้ำมีเสียงไหมแล้วเวลาได้ยินเสียงผมไม่ได้ทะลึ่งนะครับพี่น้องไอ้นี่อยู่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่คนเดียวนะชัยฏอนอยู่กับมันด้วยมันจินตนาการมโนได้หลายอย่างแล้วใครจะรับประกันว่าฟิลไม่ขาดถ้าฟิลขาดขึ้นมาถูกข่มขืนสามีรับผิดชอบไหมครับเจ็บแทนกันได้ไหมสามีท้องแทนได้ไหมครับแล้วถ้ารู้ขึ้นมาสุดท้ายสามีหย่าไหมฮะปัญหาใหญ่โตเลยคราวนี้ต้องคุยกับสามีอัดเอาเทปดีเวนเจอร์นะไลฟ์สดคืนนี้บอกไปให้สามีฟัง
ตัดช่วงนี้เลยนะครับแล้วผมฝากสลามสามีด้วยนะครับนะฝากสลามสามีด้วยด้วยรักและหวังดีจูบุจูบุนะนะบอกผมฝากความคิดถึงสามีพี่น้องด้วยนะครับขอให้เราเข้าใจนะเรารักเมียพี่น้องต้องรักเมียนะครับสามีต้องรักเมียด้วยแบบนี้แสดงว่าเราไม่หึงเมียแล้วคนไม่หึงเมียมีความผิดไม่ได้นะครับก็ต้องหึงนะฮะอินชาอัลเลาะห์นะอ้าวได้เวลาสมควรอาจารย์มุริดมาแล้วนะผมก็ต้องขอร่ำลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับและเราเจอกันใหม่อินชาอัลเลาะห์อาทิตย์หน้าต่อไปรอโอกาสหน้าต่อๆไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอบคุณมากครับวะบิลลาฮิตอฟฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับ